ได้ครับและที่หนึ่งจากโครงการรัฐบาลแห่งสปป.ลาวซึ่งได้ทำตำแหน่งมินิมิสเอ็มบาสเดอร์บิวตี้พาวเวอร์ลาวคิดประจำปี2022จากกลุ่มเยาวชนสุดจากสาวนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวถึงเวทีขอเชิญท่านผู้ชมยืนด้านหน้าเวทีอีกครั้งหนึ่งเจ้า